เรื่องที่ยังไม่รู้ปริศนาจะพาไปรู้เรื่องที่คุณจะห่วงปริศนาจะตามไปล้วงเรื่องที่อยากจะรู้ตามปริศนาเข้าชวนไปดูเรื่องใดที่จะห่วงปริศนาจะตามไปล้วงปริศนาล้วงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้ชีพจรลงล้อมาอยู่ที่ตำบลหนองควายโซอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีมาล้วงชีวิตผู้สร้างตำนานกาแฟสดหลักร้อยเจ้าแรกของประเทศไทยที่นี่อาณาจักรบ้านไร่กาแฟของเจ้าของธุรกิจผู้มีชื่อเหมือนนักมวยคุณสายชนพะเยาน้อยสายชนครับครับโอ้โหนี่ก่อนอื่นขออนุญาตจับมือครับไม่มาเจอคุณสายชนนี่10ปีนั่นเลยมั้งครับ11 12นานเมื่อ10กว่าปีก่อนแม่ไม่อยากพูดถึงการเวลานั้นถึงมันเหี่ยวกันไม่รู้นะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเสียงร้องเหมือนเดิม10ปีก่อนนี่ผมมาที่นี่ครั้งนึงแล้วมาดูอาณาจักรที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูเหลือเกินของผู้สร้างตำนานยุคใหม่บ้านไร่กาแฟครับแต่หลังๆมานี่ผมเห็นว่าคุณสายชนนี่หายหน้าหายตาไปพอสมควรเลยนะครับไม่ออกสื่อเลยไปซุ่มอะไรอยู่ที่ไหนแล้วหรือว่ายังคิดการใหญ่อะไรอยู่ครับอยู่นี่แหละนะฮะเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพได้กลับมาพักที่นี่สำนักงานก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนี่มัน18ขาด18ปีอยู่5 6เดือนแค่นั้นเองเกือบ18ปีแล้วเราก็อยู่กรุงเทพตลอดไม่ไหวก็มาแอบอยู่ที่นี่ที่นี่ก็คืออำเภอหนองแซงตำบลหนองควายโซจังหวัดสระบุรีโอ้โหชื่อตำบล นี่ก็รู้แล้วว่าสมัยก่อนนี่ขนาดไหนนะครับควายโซควายยังโซนะครับคนก็แล้วคนจะขนาดไหน นี่บ้านเกิดเลยนะครับบ้านเกิดฮะเกิดที่นี่เกิดที่นี่โตที่นี่แล้วก็เข้าไปกรุงเทพแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ช่วงประมาณ30ต้นๆก็ได้ทำกาแฟเป็นรายแรกเปิดตลาดที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังฮือฮาไปโอ้โหพักใหญ่ในช่วงสัก10กว่าปีที่ผ่านมา17ปี18ปีปี40ค่าเงินบาท100ตัวตอนนั้นเริ่มเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะครับ32 32เด็กหนุ่มไฟแรง ตอนนี้ยังไฟแรงอยู่นะครับได้ตัวนี้ก็คือมาหมายความว่าคุณสายชนเนี่ยกลับมาอยู่บ้านเกิดพัฒนาบ้านเกิดมายังไงฮะกลับมาอยู่ที่นี่ก็คือสำนักงานมาอยู่ที่นี่หลักใหญ่ๆก็คือไม่มีมูลเหตุว่าเราต้องอยู่กรุงเทพเพราะว่าสาขาเราก็อยู่ในสารทิศน้องๆของเราก็ไม่ใช่คนกรุงเทพเป็นหลักก็ย้ายมาอยู่บ้านเกิดเรียกว่าพอดังแล้วแยกวงเอ้ยพอดังแล้วขอพอเพียงจากนักธุรกิจหนุ่มผู้สร้างแบรนด์กาแฟสดแก้วละร้อยก็ขอหันเหชีวิตกลับมาใช้ชีวิตพอเพียงที่บ้านเกิดที่จังหวัดสระบุรีนี่เองครับปัจจุบันนี่ที่นี่คือเป็นกองบัญชาการสูงสุดของบ้านไร่กาแฟบอกอย่างนั้นก็ได้ทุกคนต้องมาประชุมมาเจอผมเดือนละครั้งหนึ่งเอ๊ะตอนนี้เดี๋ยวคุณสายชนนี่มีตำแหน่งยังเป็น CEO อยู่ไหมหรือว่ายังเห็นบอกข้างหลังนี่วางมือเหรอครับตั้งแต่บอกไว้ว่า10ปีจากเกษียณก็คือปี40เนี่ยเกษียณนี่เกษียณไป8ปีแล้วคำว่าเกษียณนี่ก็คือมีคณะขึ้นมาทำงานแล้วก็มีระบบของเรามีประธานมีกรรมการผู้จัดการมี CEO มีสภาเหมือนบอร์ดที่มันควบคุมไปเราก็คือแค่ที่ปรึกษาแต่ว่าเราเป็นเจ้าของแล้วน้องๆเขาก็จะมีความเป็นเจ้าของในระดับนึงถึงวันนี้เนี่ยบ้านไร่กาแฟก็เติบโตมา18ปีตั้งแต่ปี40ใช่ไหมครับจากสาขาแรกสาขาแรกที่ไหนนะครับตอนนั้นครับคลอง7นครนายกที่จำได้ตอนนี้คุณสายชลไล่ฟังเปิดมาไม่กี่วันก็โดนรถเสยเลยครับ13วันเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามยิ่งใหญ่มากนะครับเขาบอกว่าเป็นการท้าทายอำนาจรัฐคุณอนวัฒน์ขาวปทุมทิพย์ให้โอกาสตอนนั้นเป็นยุค IMFนายกของเราก็ประกาศค่าเงินบาทลอยตัวผมเนี่ยอยู่บริษัทสมัยพ่อใหญ่จิ๋ววางเทียบเลยนะครับนะครับไม่ไหวแล้วลูกค่าเงินบาทลอยตัวแล้วลูกก็เกิดยุคนั้นเลย25บาทกลายเป็น50บาทค่าเงินบาทเนี่ยลอยตัวค่าเงินบาทหนึ่งดอลลาร์เท่ากับเกือบ50เราก็ทำเป็น SME แล้วก็มาทำก็คนไม่เข้าใจอ่ะว่าจะทำอะไรกาแฟสดนี่อะไรจะปลูกต้นกาแฟขายหรืออะไรตอนนั้นเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับประเทศไทยคนสังคมไทยยังไม่รู้จักกาแฟสดคือแบบไหนยังไงขายอะไรขายพันธุ์หรือขายอะไรทำไมถึงเรียกว่ากาแฟสดเราก็บอกกาแฟที่ปรุงสดๆทีนี้แต่ละปั๊มเขาก็ไม่ให้เขาไม่เข้าใจนี่แหละคืออาจจะเสียเวลาเมื่อปี40นั่นเมื่อปี40ตอนนั้นยังเป็นสามนิกสามนิกเป็นลูกพนักงานอยู่ของบริษัทแลนด์เฮาส์นะครับแล้วก็อยากมีรายได้เสริมก็ไปหาตะเวนเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างเสาร์ก็ไปดูขาจะเปิดตรงไหนได้บ้าง
สุดท้ายนู่นไปคลองเจ็ดกลับมาจากแลนคอนแวนต์อ่ะซีลงคอนแวนต์มาบ้านเราไม่มีให้สักปั๊มเลยนะไปขอเขาตั้งร้านกาแฟเขาบอกไม่ปั๊มคอนอยู่ได้แล้วคุณทำอะไรขอที่จอดรถเดียวครับผมจะทำเป็นต้นแบบต่อไปจะเป็นร้านที่จะอยู่ทั่วประเทศเหมือนมีกระท่อมไว้คาราวานผู้คนแวะเวียนเวอร์สุดท้ายไปคลองเจ็ดคุณอนุวัฒน์เห็นเอาเลยมันดีลองดูกาแฟสดแก้วละเท่าไหร่ผมจะใช้ชื่อไทยผมจะทำให้มันดังก้องโลกและผมจะทำให้เป็นมาตรฐานเปิดตลาดกาแฟใหม่กาแฟเป็นสินค้ามีวัฒนธรรมใช้ชื่อไทยด้วยเหรอชื่อไทยจะได้เป็นที่ยอมรับแล้วผมจะทำให้ดูแล้วมันต้องเป็นตำนานผมจะเก็บของทุกอย่างไว้เพราะนั้นร้านกาแฟหลังนั้นนะพี่ผมเป็นคนสร้างก็ถูกยกมาถูกยกเนี่ยอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะก็จะมาเก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์อยู่ที่นี่นะครับก็เป็นร้านกาแฟหลังแรกของประเทศไทยที่เป็นร้านที่เป็นตามเส้นเดินทางครับนั่นแหละปี40และกาแฟสดถือว่าเป็นการเปิดศักราชครั้งแรกของประเทศไทยนะครับเป็นตำนานว่าเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเขาบอกว่าเป็นจนตลาดกาแฟเอเชียใต้เนี่ยกระเตื้องขึ้นตั้งแต่ยุคนั้นนั่นเลยฮะนั่นเลยครับท่านลองไปศึกษาดูนะพี่กินลองไปศึกษาดูเขาแล้วชาวต่างชาติเอซียิ่งเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยมันถูกกำเนิดจากประเทศไทยเห็นบอกว่าคนเริ่มต้นเนี่ยเป็นอดีตนายทหารแหละครับแถวพิษณุโลกจ่าสิบเอกทวีประวิชชาติเนี่ยอย่าลืมเขาเลยเป็นตำรวจเนี่ยเป็นทหารเป็นทหารตำรวจอาจารย์เป็นทหารเป็นทหารแล้วก็เป็นทหารแล้วก็เป็นเกษตรกรในปี21เนี่ยนะแล้วก็ปลูกต้นกาแฟไว้ตรงทางน้ำตกแก่งสองตอนนี้เขากำลังสร้างทางถนนเข้าไปปลูกไว้ได้ผลผลิตมาท่านก็เอาไปคั่วแล้วก็มาชงกันเดี๋ยวนั้นอ่ะมาชงแล้วก็เฮ้ยทำเป็นไงก็ทำแบบโรงแรมโดยซื้อเครื่องชงที่เป็นเขาเรียกว่าเครื่องเอสเปรสโซเครื่องที่เป็นแรงดันไอ้น้ำมันก็เลยกลายเป็นแต่ก่อนเรามีแต่กาแฟโบราณนั่นแหละเขาเป็นคนกำเนิดแล้วภรรยาแกชื่อเจ๊มารีท่านก็เป็นคนขายไปแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองแก้วที่สามแกบอกว่าชงมั่วๆก็ขายให้กับนักการทางวันนี้มันทำทางเข้าไปนี่คือตำนานการเกิดเลย3แก้วแรกนั่นประมาณพ.ศ.เลยครับประมาณ 2,500 น่าจะใกล้30ละเพราะว่าท่านปลูกมาตั้งแต่ปี21เป็นเกษตรกรดีเด่นแล้วก็ผมมาไปเจอหลังจากนั้นพอไปเจอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่เจอแค่ตรงทางเข้าน้ำตกแก่ง2เนี่ยครับตรงนั้นคหบดีผู้ว่าราชการคนใหญ่คนโตเริ่มไปกินเฮ้ยกาแฟที่มันอยู่ในโรงแรมที่เจอแอร์ปลอมๆเจอต้นไม้ปลอมๆเนี่ยเองไปกินที่เนี่ยริมน้ำตกทางข้าวน้ำตกเนี่ยแล้วกาแฟจากไร่เลยจากไร่เป็นการเฮ้ยการเป็นสดๆคือความหมายแบบนี้ใช่ไหมครับชงสดมีต้นสดๆแล้วก็ชงสดๆทีนี้ที่ต้นแล้วอย่างสมัยนั้นคือกาแฟทั่วไปเขาดื่มยังไงครับกาแฟซองกาแฟโบราณเหมือนอย่างนี้อย่างนี้แบบนึงป๊อก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 เนี่ยนะคนใส่นี่เลยแก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็หนีอันนี้ไม่สดเหรอครับไม่ถือว่าเป็นกาแฟสดแต่เขาเรียกว่ากาแฟโบราณกาแฟโบราณไม่เรียกกาแฟสดแต่มันก็ชงสดๆเหมือนกันนะครับจากถึงบอกว่าต้องยกความดีไม่ให้จ่าสิบเอกทวีครอบครัวเขาหลังนั้นนุ่นญาติพี่น้องเขาบอกตรงนี้คนมากินเยอะแล้วเขาก็เลยขยายไปที่อื่นๆแล้วก็เป็นมูลเหตุให้ลุงเลิศหรือลุงศิลป์เนี่ยผมจำชื่อท่านไม่ได้เอาเคาน์เตอร์ไม้ไปตั้งที่ปั๊มปตท.บ้านไผ่ขอนแก่นแล้วก็ขายแบบทางข้าวตกแกงซองเนี่ยจากไร่ไปสู่ปั๊มครั้งแรกของเมืองไทยจากพิษณุโลกไปขอนแก่นประมาณปี35อ๋อก็สัก20กว่าปีเนี่ยครับนั่นแหละพอขายก็เยอะเลยคนก็กินเยอะก็เลยไปจุดอื่นๆตามเส้นเดินทางทีนี้ผมไปเห็นเมื่อปี38เป็นต้นมาเนี่ยผมก็ขอเอาไปทำแล้วจะทำให้มีชื่อเสียงแล้วต้องสร้างแบรนด์ให้ได้ก็ไปเจอไม่เห็นยังไงไปก็ไปเที่ยวไปดูบั้งไฟพญานาคเมื่อก่อนยังเราเป็นหนุ่มน้อยเนี่ยเราก็ไปดูไปดูว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าไปนั่งกินมีเข้มมีกลางมีอ่อนแล้วก็จะใส่นมหรือใส่น้ำตาลทำทีละอย่างเหมือนกับอาหารที่มันพิเศษอ่ะปรุงแบบจานต่อจานแก้วต่อแก้วเลยไงซึ่งแต่ก่อนมันจะมีกาแฟสำเร็จรูปในมินิมาร์ทเราไปใส่น้ำร้อนกดทีอินวันอะไรเงี้ย8บาท10บาทอ๋อครับแต่อันนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วทำไมถึง30บาทนอกจากราคาแพงมากเลยครับต้องบอกว่านั่นคือปี38ซึ่ง38จะเป็นการเริ่มกาแฟกระป๋องยุคแรกนะยุคแรกเลยยังไม่รู้จักกาแฟสดหรือรู้ก็ไม่แพร่หลายยังเฉพาะกลุ่มเล็กๆมากครับครับปรากฏว่าลายนี้เอามาแล้วเราไปเห็นเฮ้ยทำไมเขาทำทีละแก้วทำไมเขาถึงทำมีเข้มมีกลางมีอ่อนมีให้เลือกทำไมลงรายละเอียดขนาดนั้นและทำไมถึงเอาโหลวางไว้เหนือศีรษะเฮ้ยไม่ธรรมดาคือทำให้มันมีค่าครับเหมือนทำให้มีเรื่องภาษาชาวบ้านภาษาการธุรกิจบอกว่าทำให้มีเรื่องราวผมก็ได้เรื่องแล้วเฮ้ยแล้วปรากฏว่า30บาท35บาทสุดยอดคอยดูนะเราจะเอามันมาขยายผลจะสร้างธุรกิจตัวเองปิ๊งขึ้นมาทางตอนนั้นเลยนะครับจะต้องทำให้ได้เพราะเห็นตลาดกาแฟหนึ่งกาแฟจับมาใส่กระป๋องแล้วขายดีไปแย่งยอดขายไอ้นี่น้ำดื่มชูกำลังซึ่งเมื่อก่อนมีอยู่ไม่กี่ห้อครับปรากฏว่าเขาบอกว่านั่นเป็นของแรงงาน
ก็เลยมาเป็นกาแฟกระป๋องปรากฏขายถล่มทลายดูจากทำการตลาดก็ดูจากชั้นที่เขาวางในตู้แช่ครับเฮ้ยทำไมนี่มันมีเครื่องดื่มชูกำลัง5ชั้นแล้วทำไมมีกาแฟซึ่งมาใหม่5ชั้นเท่ากันมันขายดีแปลว่าโอ้โหตลาดโอ้โหโอกาสทองมาถึงแล้วใช่เลยใช่เลยแล้วปรากฏว่ามีกาแฟนี้เราจะทำกาแฟในราคา40บาท50บาทก็วางแผนตั้งแต่ปี38 39สุดท้ายก็มาปี40ปรากฏว่าก็ได้ที่ว่าคลอง7เนี่ยแล้วยอดมาวันแรก 1,000 บาทวันที่2 800วันที่3 1,500 โอ้โหไป10วันสบายแล้วได้เงินหมื่นกว่าบาทพุ่งกระโชดเลยยอดขายนะครับเงินเดือนก็ 3-4 หมื่นแล้วเงินเดือนประจำเพราะว่าผมทำตอนเย็นผมให้หลานหลานตอนนั้นปี40หลานก็เริ่มตกงานแล้วยุคฟองสบู่แตกกันนะครับปิดกิจการไม่ว่าเล่นคนผูกคอตายเจ๊งเลยนะโดดกระโดดทางด่วนเป็นข่าวแล้วเราก็ผ่านไป10วันเข้าปีใหม่พอหลังปีใหม่แค่วันเดียวก็เกิดรถชนอ้าวแล้วรถเขาอุบัติเหตุอุบัติเหตุเขาหักเข้ามาก็เสียบกลางร้านดีว่าน้องคือหลานเนี่ยโบเนี่ยเขาออกมาข้างนอกมันทะลุไปเลยนะทะลุฝาหลังของกระจายจบเลยจบอันนี้สินแสก็มาบอกว่าไม่ได้ไม่ถูกชะโลงเราอย่าทำหยุดให้เลิกอาชีพนี่เลยเหรอครับบอกว่ามันไม่ใช่ทางของเราพี่น้องเราก็เป็นเกษตรกรกับเป็นทหารแล้วก็การเป็นพ่อค้าไม่เคยแล้วเราก็มาเป็นอย่างนี้ผมบอกว่าไม่ได้นะไม่ได้พี่ถ้าเชื่อหมอดูนี่จบแล้วไม่มีบ้านไรกาแฟไม่มีไม่มาถึงวันนี้เรียบร้อยเพราะดูบอกให้เลิกแล้วมันไม่ถูกชะโลงกับเราตลาดกาแฟก็ไม่มีหรืออาจจะมีคนอื่นที่เขาเก่งก็ได้มันก็แปลกดีนะแต่ว่าเพราะคุณสายชนไม่ยอมแพ้ไม่นะเขาบอกว่าชื่อไม่ถูกชะโลกลายเซ็นก็ให้เปลี่ยนแล้วก็ห้ามทำเพราะว่าเราไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวจะทำที่เดิมด้วยแต่ขยับเข้าไปอีก10เมตรเพราะตอนนั้นทางปากทางอยากให้คนเห็นขยับเข้าไปอีก10เมตรก็จริงครับพอขยับเข้าไปปั๊บยอดขายก็กลับมาเพราะเชื่อมั่นในตนเองและไม่ยอมแพ้ให้กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนั้นเลยทำให้มีบ้านไร่กาแฟในวันนี้และร้านแรกที่ถือเป็นตำนานกำเนิดบ้านไร่กาแฟคุณสายชนก็ยังเก็บไว้ที่นี่เพื่อไว้รำลึกความหลังอีกด้วยครับร้านกาแฟหลังแรกของประเทศไทยนั่นแหละก็เกิดขึ้นที่ปั๊มคลองเจ็ดนครนายกหลังสิทธิ์คลองเจ็ดลักษณะทรงจั่วบ้านไทยเนี่ยบ้านรุ่นหลังนะแล้วก็ความยาวเท่ากับความยาวของรถแล้วก็ความกว้างของรถก็บอกเขาไว้ว่าจะเสียที่จอดรถ 1,000 เรายกมาเนี่ยแล้วก็ทำแท่นวางเพราะนี่คือพิพิธภัณฑ์ชิ้นใหญ่ที่สุดของเราแล้วก็คือการเกิดกาแฟหลังแรกเนี่ยที่มันมีเป็นหมื่นๆจุดเพราะเนี่ยเพราะสิ่งที่เพราะเกิดหลังนี้ยิ่งยังก็บอกว่าทำแบบขั้นบันไดสาขา1เสร็จมันซ่อมรถชนซ่อมแล้วก็ไปถึง1เดือนมันก็ได้ปรากฏว่า 30,000 กว่าบาทโอ้โหบวกเงินเดือนเราโอ้โหพอสาขา2อันนี้แม่เสียเลยนะเสียน้อยๆเลยนะโอ้ยตาพองโตเพราะว่ายุคอื่นๆที่เขาตกงานจะเรากลับได้ใช่ไหมเออถือว่าวิกฤตโอกาสนะสวนกระแสเลยอ่ะใช่ไหมครับก็พอวัดผลสาขา2คราวนี้จะเขาให้ละราคาแรกเนี่ยเขาไม่ให้ปั๊มใหญ่เลยครับปั๊มใหญ่เลยเพราะว่าคุณต้องทำให้เราดูก่อนเพราะเราเป็นเรามา126ปีตอนนั้นครับคนทั่วประเทศไทยเนี่ยเปิดมา126ปีเพราะนั้นคุณต้องมีมาตรฐานคุณต้องทำให้เราดูก่อนพอทำเสร็จปุ๊บที่ปตท.เขาบอกได้แต่ขอให้เปลี่ยนรูปทรงห้ามเป็นกระท่อมเพราะมันไม่เข้ากับปั๊มมันต้องเป็นโมเดิร์นบอกได้ครับผมก็เอาหน้าจั่วบ้านทรงไทยเขาบอกว่าไม่ได้สายชนนี่อาชีพเก่าก็สถาปนิกอยู่แล้วนะครับจบสถาปนิกมาถนัดเลยแบบไหนค่อยบอกออกแบบเองเลยเพื่อนบอกพอเราบอกเป็นทรงไทยบอกเขาไม่เข้ากับปั๊มเจ็ดจำได้นะสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วทรงก็เป็นแบบเลขาคณิตผมก็บอกว่างั้นไม่เอาหน้าจั่วบ้านทรงไทยก็ได้เอาทรงสามเหลี่ยมเพื่อนบอกว่าเป็นทรงของอินเดียแดงมุกไม่เอาทรงสามเหลี่ยมเนี่ยพอทำเป็นทรงสามเหลี่ยมมันก็เป็นเหมือนกระโจมแล้วปรากฏว่าวันเวลาผ่านไปปั๊บเนี่ยพอเขาเชื่อมือมากๆเนี่ยผมเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นหน้าจั่วบ้านทรงไทยจะเห็นมีชื่อเป็นรูปเอียงจำได้ไหมฮะใช่ตามบ้านเอียงแล้วยุคนั้นอ่ะมันจะเกิดร้านธุรกิจตามมาเริ่มออกมาอยู่ในปั๊มเริ่มไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในห้างเริ่มออกอยู่ในปั๊มคำว่าห้องน้ำสะอาดก็เริ่มเป็นจริงแล้วเพราะว่าเจ๊ดโอ้โหตรวจห้องน้ำมีแม่บ้านอยู่ห้องน้ำสองคนก็เริ่มยุคนั้นหรือทุกหัวจ่ายถ้านี่มันสิบเกือบ20ปีเนี่ย
เมื่อก่อนยังสูบบุหรี่ได้นะฮะในปั๊มมักจะมีแต่ต้มเลือดหมูแล้วก็คนจ่ายหัวน้ำมันก็ไม่มีชุดยูนิฟอร์มเนี่ยฮะยุคนั้นพอสาขา2สาขา3มามันเป็นหลักแสนเพราะเป็นรายแรกเราก็ทำไงดีรู้จะว่าต้องสร้างคนและจะทำให้แบรนด์นี้ถูกยอมรับตอนนั้นก็ใช้ความปลุกใจน้องมีน้องอยู่7คนผมอยู่แลนด์เฮ้าส์ก็มีเทรนนิ่งเนี่ยชั้น12เป็นเทรนนิ่งผมก็ทำเทรนนิ่งผมก็ใช้ศาลาปั๊มเจ็ดเป็นเทรนนิ่งผมก็เป็นเทรนนิ่งคนแรกคนต่อมาก็คุณอัศวินอย่างเงี้ยจำอยู่ในตำนานหมดสร้างตำนานเนี่ยเพราะว่านี่ก็ผ่านมาเกือบ20ปีนะครับแป๊บๆนี่นะครับ7ปีสู่18ปีจุดสูงสุดของบ้านไร่กาแฟที่คนสายชนสร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่ช่วงไหนครับน่าจะเป็นปี45 46 2546ช่วงนั้นก็เกิดร้านกาแฟสาขาที่91โอ้ถือว่าไวมากนะไม่กี่ปีพูดพลาดเลยนะครับก็แค่ 4-5 ปีเองทุกปีได้25สาขาไม่นับปีแรกรถชน25ปีต่อมา50ปีต่อมา75ปีต่อมา4ปีกับ3แยกเอกมัยที่2ไร่เจ้าของที่คุณสุพันธ์อัครพันธ์ท่านเอาอันเนี้ยเอาคนเนี้ยพอไปอ่านประวัติว่าสู้ชีวิตทำนองนี้นะฮะทำเลทองมากเลยนะครับติดฐานยอดของผมห่วงจุ้ยธุรกิจเลยนะครับทองหล่อเอกมัยกลางกรุงเทพประเทศไทยเราได้เข้าไปอยู่นั้นปกติมันอยู่ในปั๊มตรงนั้นก็ทำร้านกาแฟใหญ่ประมาณ400ที่นั่นแล้วก็มีกาแฟแก้วละ400นี่ครับก็คุณสาชนก็ถือว่าเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่สร้างตำนานกาแฟห้วยละเป็นหลายร้อยนะครับจากเดิมเนี่ยไม่ค่อยมีคนกิน 20-30 ยังถือว่าแพงนะครับคุณสาชนมาล่อ300-400เลยนะครับจากกาแฟแก้ง่วงแก้วละไม่กี่สิบบาทคุณพี่สายชนเนี่ยสามารถทำราคากาแฟให้ขยับขึ้นมากกว่า 100% ทำให้ตลาดกาแฟในยุคนั้นคึกคักมีชีวิตชีวาน่าดูเลยล่ะครับนี่จากสูงสุดนี่เคยมีกี่สาขาครับตอนที่เปิดพร้อมกันประมาณ110ก็ประมาณหลังปี4478สุดยอดเลยสุดยอดนะที่แบบขึ้นจุดสูงสุดแล้วบริษัทรถไฟฟ้าก็มีเงี้ยนะฮะ110สาขาถึงปัจจุบันนี่ปี2558ผ่านมา18ปีตั้งแต่เปิดเนี่ยนะครับตอนนี้มีกี่สาขาครับวันหนึ่งตกไปเหลือ0แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้60สาขาก็ตอนหมดสัญญาเนี่ย0เลยเกือบครึ่งๆเลยนะก็ครึ่งเลยฮะแต่นี่ก็ได้60สาขาซึ่งก็ถือว่าอัตรากำไรก็ดีกว่าเมื่อก่อนแต่ว่าร้านมันน้อยลงหายไป1ในเหลือจาก4ส่วนเหลือ1ส่วนถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็หายไปประมาณ3ใน4ส่วนเลยทีเดียวแต่ถึงแม้สาขาของบ้านไร่กาแฟจะลดลงมากกว่าครึ่งแต่สำหรับตลาดกาแฟทั่วไปแล้วกลับสวนทางเติบโตกันอย่างคึกคักถือว่าอยู่ในช่วงพีคแล้วหรือยังนะหรือว่าคนไทยยังต้องการร้านกาแฟเพิ่มขึ้นอีกและบ้านไร่กาแฟจะกลับมาทวงบัลลังก์เมฆเอ้ยบัลลังก์กาแฟได้อีกหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ